สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีทำเงินกับเว็บย่อลิงก์นะคะซึ่งหลายคนอาจจะรู้หรือว่ายังไม่รู้นะคะวันนี้จะมาแนะนำเว็บย่อลิงก์ที่เวลามีคนกดคลิกของเราเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะได้เงินเข้ามาในกระเป๋าตังค์ของเรานะคะก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูหน้าตาของเว็บย่อลิงก์เนาะเว็บย่อลิงก์เนี่ยก็จะมีหลายค่ายหลายบริษัทต่างกันไปนะคะอย่างเช่นตัว GCashตัว Adly หรือว่า Bitly หรือว่า Google URL ที่เราชอบใช้กันบ่อยนะคะเราอาจจะไม่รู้ว่ามันหาเงินได้จะมีอยู่3ตัวนะคะที่สามารถทำเงินกับมันได้ก็คือมีตัว GCash ตัว Adly แล้วก็ Bitly นะคะส่วน Google URL เนี่ยไม่ได้เงินนะคะแต่วันนี้จะมาแนะนำตัวนี้นะคะตัว Adly นะคะซึ่งมันคืออะไรนะคะก็สำหรับผู้ที่ต้องการทำรายได้เสริมค่ะโดยไม่ต้องลงทุนแล้วก็อาศัยแค่ความขยันในการที่จะโปรโมตลิงก์ของเรานะคะซึ่ง Adly เนี่ยก็คือเป็นเว็บไซต์บริการย่อลิงก์ให้สั้นลงนะคะแล้วก็จ่ายเงินให้เรากรณีมีคนคลิกผ่านนะคะซึ่งอาจจะจ่ายให้เราเนี่ยถ้าสมมติว่ามีคนคลิกตามกำหนดอย่างเช่น1,000 เหรียญเนี่ยเขาก็จะให้อยู่5 เหรียญเนี่ยค่ะวิธีการรับเงินของADF นะคะก็จะเป็นแบบจ่ายเงินแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็เมื่อมีเงินถึง5 เหรียญเนี่ยระบบเนี่ยก็จะจ่ายให้อัตโนมัตินะคะซึ่ง5 เหรียญเนี่ยเมื่อคำนวณมาแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000 คลิกนึงค่ะถ้าสมมติว่าครบ1,000 คลิกเมื่อไหร่เนี่ยระบบเขาก็จะทำการตัดจ่ายแบบอัตโนมัติมายังบัญชี PayPal ของเรานะคะซึ่งถ้าใครยังไม่มีบัญชี PayPal สามารถไปสมัครได้นะคะส่วนต่อไปนะคะเราจะมาเข้ามาดูวิธีการสมัคร Adly นะคะซึ่งขั้นตอนการสมัครก็ไม่ยากเลยจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะคะเดี๋ยวก็ลองกดเข้าไปสมัครพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นหน้าตาของเว็บ Adly นะคะซึ่งถ้าใครกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะคะก็จะเข้ามาปรากฏที่หน้านี้วิธีการสมัครเนี่ยก็ง่ายๆเลยเมื่อปรากฏมาด้านหน้านี้เราก็ทำการกดที่ว่าเข้าร่วมสมัครตอนนี้แล้วเราก็กรอกชื่อนามสกุลชื่อผู้ใช้งานอีเมลแล้วก็คอนเฟิร์มอีเมลอีกทีหนึ่งแล้วก็สร้างรหัสผ่านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีให้เลือกว่าเราจะสมัครบัญชีแบบประเภทย่อลิงก์หรือว่าเป็นผู้โฆษณานะคะเราวันนี้เราจะมาทำการย่อลิงก์แล้วก็ได้เงินแล้วก็กดแค่ตัวย่อลิงก์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทำมาพิมพ์ตัวเลขที่เราเห็นนะคะเพื่อป้องกันหรือว่ายืนยันตัวตนว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะก็อย่าลืมคลิกข้าพเจ้าตกลงและยินยอมในข้อตกลงนะคะถ้าไม่งั้นมันก็จะไม่ทำการสมัครให้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรากรอกข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็กดคลิกไปที่เข้าร่วมนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ก็คือบอกว่าระบบเนี่ยกำลังดำเนินการนะคะแล้วก็จะเปิดใช้งานบัญชีของเราภายใน3 วันแล้วเราก็รอนะคะซึ่งต่อไปเนี่ยหลังจากที่สมมุติว่าเราสมัครเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่เข้าสู่ระบบแล้วก็ทำการกรอกชื่ออีเมลของเราเข้าไปนะคะแล้วก็ทำการเข้าสู่ระบบนะคะคือยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนนะคะถ้าใครยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเนี่ยก็เข้าไปยืนยันตัวตนในอีเมลของเรานะคะอันนี้ก็จะข้ามไปเนาะก็จะมาแนะนำตอนวิธีการว่าจะหาเงินได้ยังไงก็คือเนี่ยค่ะมันก็จะมีตัวช่อง
อยู่ด้านบนนะคะสำหรับให้เราใส่URL ที่เราจะทำการย่อนะคะอย่างเช่นเรามาที่หน้านี้แล้วถ้าสมมติว่าเราก๊อปเนี่ยไปวางใน Facebook หรือว่าวางที่โปรโมทอะไรของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเขากดคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะมาปรากฏที่หน้านี้แต่คือว่าเราจะยังไม่ได้เงินนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราก๊อป URL ตัวนี้แล้วก็มาทำการแปลงทำการย่อที่นี่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็ได้ตัวที่มันทำการย่อมาให้เราเนี่ยแล้วเราก๊อปตัวนี้ไปวางใน Facebook หรือว่าในส่วนที่เราจะโปรโมทนะคะก็ถ้าสมมุติว่ามีคนคลิกลิงก์ผ่านเข้ามาเนี่ยก็เราก็จะได้เงินนะคะเราจะมาดูหน้าตาสมมุติว่าเราทำการย่อลิงก์เสร็จแล้วแล้วก็เวลาเข้ามามันจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยก็จะมี ADFถ้าเราทำการคลิกเข้ามามันก็จะมีแถบด้านบนประมาณนี้เนี่ยค่ะมันจะมี ADF Lee แล้วก็จะมีให้เรากับนุรารอก็คือระหว่างนี้มันก็จะมีโฆษณาให้เราดูหลังจากนั้นเราก็กดข้ามไปเราก็สามารถเข้าไปในหน้าเว็บได้แค่นี้แล้วก็ทำการสะสมยอดคลิกทำแนะนำให้ทำแบบหลายๆ URL นะคะก็จะทำให้คนที่เห็นมีโอกาสคลิกแล้วก็เหมือนกับการกระจายยิ่งกระจายมากเราก็มีสิทธิ์ครบ 1,000 เร็วแล้วก็ได้เงินค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำเว็บตัวนี้ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่เกิดข้อสงสัยหรือว่ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถโพสต์ไว้ด้านใต้ลิงก์เลยค่ะหรือว่าใครอยากจะสมัครก็จะมีลิงก์การสมัครอยู่ด้านล่างให้นะคะยังไงก็ฝากติดตามหรือว่ามีอะไรติดขัดตรงไหนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไว้รอติดตามวิดีโอคลิปสาระหรือว่าการทำเงินไร้ต่างๆได้ในคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ